เนียหน้าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยเผยเรื่องต่อสัญญาทั่วโลกจับตามองเดียน่าการปิดนิดหน่อยชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยเผยเรื่องต่อสัญญาที่ทั่วโลกจับตามองเรียกว่าเซ็กซี่ขึ้นทุกวันสำหรับนักแสดงสาวเดียน่าฟรีโปล่าสุดปวดหุ่นสวยทริปหล่องเรือไปพร้อมกับลิซ่าและแก๊งเพื่อนโดยในวันที่26ตุลาคม66ได้เจอสาวเดียน่าที่มาร่วมในงานโรบินสันซูเปอร์ยีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SALESATION ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความเซ็กซี่และประเด็นเรื่องสัญญาของลิซ่าว่านักร้องสาวได้เล่าอะไรให้ฟังบ้างหรือเปล่าเดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยเดียน่าฟรีโปหลังเซ็กซี่ขึ้นไปทะเลไงก็ต้องมีบ้างและรู้สึกว่าจังหวะมันได้ด้วยเรื่องชุดว่ายน้ำคนเข้ามาคอมเมนต์สาวเยอะยังตอบไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้บ่อยๆเขาเลยรู้สึกเซอร์ไพรส์และเข้ามาแซวกันมีคนเข้าไปชมเราเยอะมันทำให้เรามั่นใจในการแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้นไหมตามโอกาสค่ะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลจริงๆเราก็ใส่เรื่อยๆส่วนเรื่องความมั่นใจขึ้นไหมเดียวว่ามันเป็นความรู้สึกดีที่ไม่มีคนเข้ามาว่าทุกคนก็ชื่นชมตัวเราเองก็คิดแล้วเอาอะไรที่มันไม่ได้เยอะจนเกินไปพยายามเซฟอยู่เหมือนกันมีแซ่บกว่าที่เห็นไหมหมดแล้วแซ่บที่สุดแล้วที่ได้เห็นแค่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้มั่นใจเอาแค่พอประมาณปิดนิดปิดหน่อยตอนนี้ได้แค่นี้ตอนนี้ปีนี้30แล้วนะถ้าอายุเยอะมากกว่านี้เซนลูไลท์มันจะเริ่มมาแล้วน่าจะเป็นจังหวะที่พอจะโชว์ได้เดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยแซ่บมากมีคนขอให้แซ่บกว่านี้ไหมมีนะแต่เดียคิดว่าเขาคงจะแค่แซวเล่นใครเป็นคนถ่ายเรามีหลายคนมากเพื่อนๆบนเรือสลับกันใครว่างก็ช่วยหน่อยเก็บภาพกันหลายมุมพยายามช่วยกันถ่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้มีรูปที่สวยหวานใจไปด้วยไหมไม่มีค่ะทริปนี้มีเฉพาะสาวๆทั้งหมดรูปออกมาเราต้องเช็คเยอะไหมเช็คเยอะค่ะดูแล้วดูอีกเพราะว่าถ้าเกิดภาพมันหลุดออกไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้เดียก็พยายามดูแล้วดูอีกซูมเยอะมากให้เราเซฟที่สุดหวานใจของเราว่าอย่างไรบ้างกับชุดว่ายน้ำเซตนี้ไม่มีเลยไม่ได้บอกด้วยทำอะไรก็ทำเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรไม่ทำอะไรให้ตัวเองเสียหรอกอีกอย่างเขาเป็นคนไม่เล่นโซเชียลก็สบายเลยอยากจะลงอะไรก็ลงเดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยลิซ่าเซ็กซี่สมวัยทริปนี้ไปกับลิซ่าด้วยเป็นที่พักผ่อนเหมือนกับทุกครั้งที่พอเขามาไทยจะคุยกันว่าจะไปไหนดีเลยคุยกันว่าไปพัทยาล่องเรือชิลๆทริปนี้ใครเป็นคนรีเควสไม่มีใครรีเควสเหมือนกับว่าเดียมีคอนแทคกับเรือพอดีตอนนั้นเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนที่มันดูจะเป็นส่วนตัวได้หน่อยก็เสนอไปทุกคนก็สนใจแล้วเรือลำนี้สามารถพาขึ้นไปได้หลายคนด้วยในทริปนี้ความเซ็กซี่ของลิซ่าก็ทำเอาไม้เรียวในมือแฟนๆสั่นเหมือนกันเห็นแล้วไฟลุกไปหมดเลยก็เซ็กซี่จริงๆเขาตัวเล็กและอยู่ในวัยที่เหมาะสมก็ใส่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็สวยดีค่ะเดียก็แซวเขาเซ็กซี่มากเขาก็แซวเราแต่นั้นแต่พยายามที่จะมีรูปที่สวยนานาทีจะได้มาเที่ยวกันสักทีก็ต้องมีสักรูปที่สวยจริงๆทริปนี้เราดองรูปกันมาตั้งนานแล้วเราไปกันตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้วแต่เราเพิ่งมาลงรูปรอน้องลงก่อนทุกคนค่อยทยอยลงรูปกันตามคนก็เลยจะคิดว่าตอนนี้อยู่ทะเลกันจริงๆเราไปเที่ยวกันมาสักพักหนึ่งแล้วเดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยทุกครั้งที่มาไทยลิซ่าจะรีเควสไหมว่าอยากที่จะทำอะไรไม่มีค่ะเพราะน้องจะคิดไม่ค่อยออกให้ช่วยกันหน่อย
ให้ช่วยเสนอกันมาทุกคนก็จะเสนอว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็มาจิ้มว่าจะไปอันไหนก็ไปตามนั้นหรือถ้าเกิดไม่ว่างก็จะไปกินข้าวกันง่ายๆนัดเจอที่ร้านที่มีห้องเป็นส่วนตัววันเกิดคุณพ่อของลิซ่าเราได้ไปร่วมด้วยบรรยากาศอบอุ่นมากเราเห็นแล้วก็ยังรู้สึกอบอุ่นตามดีใจที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันดีใจที่น้องว่างและกลับมาที่ไทยมาเซอร์ไพรส์พอดีอย่างครั้งนี้คุณแม่น้องชวนด้วยแล้วเราก็ทำขนมที่เป็นของชำร่วยในงานเราก็เอาไปซัพพอร์ตแล้วก็มีเค้กด้วยเป็นการช่วยกันไปกันมาอะไรที่ช่วยได้ก็อยากช่วยเพราะเป็นคนกันเองเวลาที่จัดงานอะไรที่ไทยส่วนใหญ่เราจะเป็นแม่งานหรือเปล่าแล้วแต่งานค่ะงานวันเกิดแบบนี้คุณแม่ก็เป็นคนจัดการทั้งหมดเลยช่วงนี้ยังมีคนถามเราเรื่องสัญญาของลิซ่าอยู่หรือเปล่าใครเห็นหน้าเดียก็ถามเป็นยังไงเรื่องสัญญาซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างไรน้องจะต่อหรือไม่ต่อเดียคิดว่าให้เวลาเขาตกลงกันก่อนดีกว่าเราก็จะได้รู้เรื่องตามวันเวลาที่เหมาะสมเท่าที่เจอลิซ่าดูเคลียร์ไหมเพราะตอนนี้เรื่องต่อหรือไม่ต่อสัญญาเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตามองตอนที่เจอกันน้องก็ดูเฮฮาอย่างที่บอกเวลาที่เราเจอกันจะไม่ค่อยเครียดจะเล่นกันปกติเลยไม่เครียดเรื่องงานเดียคิดว่าเขาจัดการได้นะเขาเอาอยู่ส่วนตัวเดี๋ยวเขาไม่ถามรอรู้พร้อมกับทุกคนดีกว่ามันจะได้ไม่เป็นการกดดันเขาด้วยถ้ามีอะไรเขาก็จะเล่าให้ฟังเองที่ตอนนี้เขายังไม่เล่าเพราะมันยังไม่มีอะไรแน่นอนหรือเปล่าอันนี้เดียเดาเอาเองนะคะส่วนตัวเดียเป็นสายซัพพอร์ตค่ะ เปิดเรื่องย่อพรหมลิขิต EP 4พุทธานตามหาคัมภีร์กฤษณกาลีกับเรื่องทำพ่อเรืองแม่แก้วอึ้งเปิดเรื่องย่อพรหมลิขิต EP 4พุทธานตามหาคัมภีร์กฤษณกาลีกับเรื่องทำพ่อเรืองแม่แก้วอึ้งตกใจที่เจอพุทธานคนที่หน้าคล้ายคุณแม่ของตัวเองสำหรับเรื่องย่อพรหมลิขิตตอนที่4ออกอากาศวันพุธที่วันที่26ตุลาคม2566เรื่องราวกำลังมาถึงจุดสำคัญของการเริ่มต้นกับพรหมลิขิตเมื่อพุทธานราณีแคมเปญจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในอยุธยาให้ได้แม้จะยากลำบากเท่าไรก็ตามขณะที่แม่กลิ่นที่จักคณาวงศารัตนสิงห์พยายามไล่พุทธานถึงขั้นยอมออกตัวให้พุทธานขอยายกุยรัดเกล้าอามรดิตทำเรือนแยกไปอยู่อีกที่เพื่อเธอจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตร่วมเรือนเดียวกับพุทธานส่วนที่เรือนออกยาวิสูตรสาครแม่ปรางปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์โวยวายพ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดชุดใหญ่เมื่อรู้ว่าไอ้ส้มไก่รักตายไปเสียแล้วแถมพี่ชายยังเอาไก่ที่ไหนไม่รู้มาปลอมเป็นไอ้ส้มอีกแต่ตีกันได้ไม่เท่าไรสี่พี่น้องพ่อฤทธิ์พ่อเรืองธนวัฒน์วัฒนพูดแม่แก้วพัชธรากรบุตราคำวดีแม่ปรางก็ลงสนามซ้อมยูยิตสูที่คุณหญิงการะเกดราณีแคมเปญเป็นคนสอนให้อย่างสนุกสนานและเมื่อไม่มีผู้ใหญ่ครั้งใดเหล่าพี่น้องก็ยิ่งสนุกเมื่อได้ใช้ภาษาจากยุคปัจจุบันที่เรียนจากแม่ของตนพ่อฤทธิ์ปรึกษาพี่ชายเรื่องคัมภีร์กฤษณกาลีที่เจอรวมถึงเรื่องที่เขาได้เจอกับพุทธานคนที่หน้าละไมคล้ายกับแม่ของตนฤทธิ์ไม่สบายใจที่คัมภีร์นี้กลับมาอีกครั้งจึงขอให้พี่ชายนำคัมภีร์กลับไปยังเมืองสองแควพิษณุโลกเพื่อให้คุณแม่ปลอดภัยก่อนกลับสองแควพ่อเรืองอยากไปซื้อของเพื่อเอาไปฝากลูกสาวของออกยาพิษณุโลกทั้งสี่พี่น้องไปตลาดจึงได้เจอกับพุทธานพุทธานเจอพ่อฤทธิ์ก็รีบถามหาคัมภีร์ขณะทั้งพ่อเรืองแม่แก้วแม่ปรางยังตกใจที่เจอพุทธานคนที่หน้าคล้ายคุณแม่ของตน